องให้ดูครับโอ้ว้าวโอ้โหอะไรนะโอ้อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเอ่ยโลุงเน็ตพาลุยเง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 ยลุงเน็ตพาลุยเง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 ยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยปักเบ็ดใหม่หนองล้างครับไม่ได้มานานเลยแต่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็มืดมาเลยครับโน่นๆข้างหลังลุงเนตอ่ะตูบที่ลุงเนตมาพักทุกครั้งอ่ะตูบที่มีต้นมะม่วงอ่ะพังไปแล้วครับพังไปแล้วเดี๋ยวต้องไปพักตูบใหม่หมาวันนี้ก็จะหมาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าของมันอยู่ในน้ำเนาะถ้าไปในตัวถือว่าเอาบรรยากาศเนาะเอาบรรยากาศก่อนแล้วกันลุงเนตก็จะนอนค้างคืนด้วยนะครับมาใหม่นี้ต้องนอนค้างคืนเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากลุงเนตจะเหยียดเขตตะโมเหมือนเดิมแล้วก็เบ็ด20หลังครับเบ็ดใหม่นะครับเบ็ดใหม่เบ็ดตะเสิร์ตเดี๋ยวไปดูกันว่าลองเบ็ดใหม่วันนี้จะพอได้ตําน้ำพริกหรือเปล่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวโน่นๆน่ะหมาอยู่ข้างล่างนะครับไปดูหมาก่อนลุงเนตรู้สึกว่าน้ำมันจะขุ่นนะเพราะว่าฝนมันตกครับโน่นตูบต้นมะม่วงที่ลุงเนตมานอนพักทุกครั้งนะครับพังไปแล้วพักไม่ได้แต่ก็มองเห็นไกลๆนู้นตูบนึงนะครับแต่มันไกลหมายมากเดี๋ยวต้องหาดูตูบใกล้ๆนี่ก่อนถ้าไม่มีก็ต้องไปตูบโน้นนะครับตูบไกลๆนู่นน่ะลุงเนตก็ถ่ายดูนะไปปักเบ็ดเดี๋ยวจะปักเหมือนทันครับลุงเนตออกมาเย็นเลยตะวันก็เปียงปากกอกละมั้งส้มปากโจโล โอ้น้ำขุ่นครับน้ำขุ่นติ้วเอ๊ลุงเนตว่าลุงเนตลองเช็คคลื่นดูก่อนดีหรือเปล่าเนาะเบ็ดใหม่จะมีคลื่นไหมเดี๋ยวลองดูนะลองดูโอ้นิ่มซิ่ง นิ่มซิ่งโอ้เดี๋ยวลองเช็คเบ็ดดูเนาะเช็คคลื่นเบ็ดเช็คดูโอ้มีขึ้นโอ้ขึ้นแล้วครับน่าจะมีปลาอยู่ดูความบันเทิงนะครับคลิปลุงเนตดูความบันเทิงไม่ต้องไปเครียดมันหรอกลุงเนตเช็คดูแล้วมีขึ้นครับเอาเขียดตะโมคุยกันไปสนุกสนานเบ็ดใหม่ครับเบ็ดใหม่ตะเสิร์ตเดี๋ยวก็รู้จะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวตะวันมองไม่เห็นเลยนะสงสัยเมฆมันบังครับหมาเมื่อไรก็ตกปักตรงนี้หลังแรกโอ้เผาโจ๊ะลกไม่มีร้อยคนปักนะครับมาครั้งนี้ลกหน่อยหมาใหม่นี่ต้องทำใจนะครับพวกไม่เคยหมาทุกครั้งมาจะหน้าแรงนะวันนี้มาหน้าฝนครับเอาลองดูหมายลกหน่อยนวบสักหลังไหมเข่าโจ๊ะลกครับลกฝนจะทำท่าจะตกครับมืดเลยเข่าโจ๊ะลกนะเข่าโจ๊ะลกฝนจะเพิ่งตกนะน่าได้ลุ้นอยู่นะเนาะเพราะว่าก่อนปักเบ็ดลุงเนตเช็คขึ้นดูแล้ว มีครับมี ถ้าไม่มีก็ตัวใครตัวมันอะนิ่มซิ่งไม่ได้มานานเอาหน่อยมาปักเบ็ดหน้าฝนใหม่หนองล้านเนี่ยมองไปทางไหนมันก็จะเขียวๆหน่อยเนาะไม่เหมือนหน้าแรงมากว่าแต่ปลาจะกินสักตัวหรือเปล่า เป็นไงมาครั้งนี้บรรยากาศสดท่าไหมบรรยากาศดีอยู่นะครับเนาะแต่เสียงเดียวพาทิศมองไม่เห็นครับเอาเขาโจ๊ะโละยังไม่ได้ขอแค่มีตัวติดตะข้องกับบ้านพอแล้วนะ อย่าแห้วไม่ใช่ได้หมายสวยมาครั้งนี้หมายสวยเดี๋ยวจะได้ปลาหรือเปล่า
ค่อยว่ากันอีกทีนะเอาโจ๊ะโละเอาโจ๊ะโละบรรยากาศอึมครึมหน่อยนะนี่ขนาดยังไม่มืดนะครับน่ากลัวเหมือนกันเนาะพระอาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วลุงเนตรพาไปปักเบ็ดไหมหมาเห่าเหยื่อ4เดือนครับพอได้ตัวอยู่พอได้ตำน้ำพริกตรงนี้ตะลิงชั้นหน่อยนะครับยอดมะกอกก็ออกแล้วน่ะอ่อนเลยเปรี้ยวนะครับยอดมะกอกเนี่ยโอ้ขึ้นดักลงยากดูในปักหลังสุดท้ายดูเลยนะครับทุกครั้งจะปักตรงโน้นหลังสุดท้ายวันนี้ปักตรงนี้ครับเบ็ดหมดละเบ็ด20หลังเบ็ดใหม่ประเสริฐเอาลองดูไปจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวดูรู้กันไปหาตูบอยู่ก่อนแล้วก็เอาพวกแง่เจ้าที่ดูครับโอ้ฝนก็ทำให้จะตกนะถ้าฝนตกจะยุ่งเลยดูเนธเดินกลับมาไม่ได้สักตัวครับฝนลงเม็ดแล้วฝนตกฝนตกดูเนธได้ตูบต้นกระท้อนนี่นะตูบนี้เนี่ยเคยมานอนครับแต่ตูบต้นมะม่วงอ่ะพังหมดละมานอนตูบนี้ตูบนี้ก็สวยครับบรรยากาศดีตูบที่เนธถ่ายดูอ่ะมันอยู่ไกลครับตูบสังกะสีอ่ะไกลมากมาอยู่ตูบนี้ดีกว่าใกล้ดีเดี๋ยวปุ๋งแง่เจ้าที่ก่อนตะวันตกดินไปแล้วครับเจ้าที่คงส้มปากแย่แล้วเนาะปลาก็ไม่ได้สักตัวโอ้ยฝนลงเม็ดหนักเลยครับฝนตกลงเม็ดหนักเลยแง่เจ้าที่ก่อนเนาะเอาเตรียมร้อยขอเดี๋ยวแก้เจ้าที่รู้กันนะครับเตรียมร้อยปวดไปแล้วนะปุ๋งแง่เนี่ยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยโอ้ฝนลงเม็ดหนักเลยปลาที่เป็นเปล่าไปลูกแบบนี้เอาปุ๋งแง่แน่วแน่จะเกินก่อนกินนะครับจะเกินตลอดจะเกินทุกคลิปดูเนี่ยเป็นสนับสนุนให้กินนะเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินแม้ไม่ชอบไปต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมานะครับเขาได้เบาเอาย่อบึ๊กจะที่ย่อจะที่ย่อโอ้โหต้องเป็นหนักจะที่ออกผลอยู่ก่อนนะเอาขอปลาด้วยขอปลาด้วยโอ้งานผมล้างคอครับนี่วันนี้เนี่ยเตรียมกับข้าวด้วยนะเตรียมมาด้วยแล้วก็ไม้ที่ล้างคอแคบมันครับแคบมันหรือว่าแคบหมูนั่นแหละเพราะว่ามาใหม่นี้ที่มันเป็นผลิตปลาเนาะเตรียมแคบหมูด้วยเอาไอ้เจ้าที่ล้างคอพ่อรู้ปลาไม่รู้เจ้าที่เพราะว่าทุกครั้งกินแต่มะขามเปียกโอ้โหหุ่นลงเม็ดหนักเลยเอาเจ้าที่ล้างคอด้วยหูได้มาแม่กระโยกข้างโบกันนะเก่งเด็กหลังเจ็บแอวแล้วก็แก่หนาวด้วยพอเดียวกันรู้กันนะครับนี่ผมยังพอผมยังพอตัวใหญ่หุ่นเอ้ยยากก่อนยากก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเน็ตย่อผงแอนเสร็จเน็ตกลางมุ้งนะเอาไม่เกินแล้วครับยอกเลยบึ๊กแกหนาวแกหนาวแกเจ็บหลังเจ็บแอวด้วยอะไรเรืออะไรลมเจ๋งเป้งวันนี้ขอลักคอเจ๋งเป้งหน่อยหนังป้อมลูกแกหมูนะครับเอาเบาเบาเบาฝนเบาตรงนี้กางมุ้งก่อนนะกางมุ้งแล้วก็มืดๆหน่อยมาดูเบ็ดเนาะเอาเนี่ยกลางมุ้งเรียบร้อยแล้วนะแต่ฝนมันตกแรงมากครับฝันกินเบ็ดหรือเปล่าไม่รู้โอ้ฝันแล้วฝันแล้วเดี๋ยวต้องรอฝนตกก่อนเนาะฝันดูเบ็ดแง่ออกไปเปียกแน่โอ้โหบรรยากาศวันนี้เสียงเป้งนะครับเสียงเป้งเนี่ยหาอยู่ให้กินแบบเป้งแบบนี้นะมันตักมันจะเยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกบรรยากาศมันออกไปนะเราก็แบบนี้นะชมบรรยากาศไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยแบบนี้ต้องจอกแง่เนาะปลาได้ไม่ได้จะมันเถอะไอ้ที่นี่แน่ลูกเล่นเช็ดขึ้นเรียบร้อยแล้วมีขึ้นอยู่ครับแต่ปลาจะกินเป็นหรือเปล่าไม่รู้พักก่อนครับพักก่อนเราฝนอยู่ตรงนี้เดิมโอ้บรรยากาศยอดเจ๋งเป้งเนี่ยออกไฟนะครับฝนมันไม่หยุดตกมันหนาวออกไฟผิงก่อนรอฝนหยุดตกจะหยุดตกหรือเปล่าไม่รู้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนไปด้วยนะฟ้าก็แลบดีจริงๆตรงนี้ครับที่ลมมันไม่แรงเนาะแล้วก็มีตูบอยู่ด้วยตรงนี้มีตูบอยู่นี่ยุ่งเลยนะเอาหาอยู่หาจริงกันไปนานทีมาใหม่หนองล้างเนาะอย่างที่บอกแล้วไม่ได้กลัวอ่ะหรือว่าเอาบรรยากาศนอนตามป่าตามเขากันแล้วกันโอ้บรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้ยังไงคลิปตรงนี้กับเป็นคลิปดีๆแบบนี้นะไม่มีอะไรโชว์ครับเป็นคลิปแนวหาอยู่หากินมันนอกมันนาเราฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจเนี่ยด้วยนะครับหาอยู่หากินกันไปเนาะที่มันก็ได้มันนี้ก็ไม่ได้นะหมายเนี่ยลุงเนธไม่มั่นใจหรอก
มาเมื่อไหร่ก็เกือบแห้วอ่ะแต่มันก็มีตัวติดตะข้องกับบ้านอยู่นะที่มาทุกครั้งอ่ะแต่วันเนี้ยจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลุ้นกันเนาะถ้าไม่ได้ก็แห้วมี2อย่างแต่กับข้าวเล่นดีแล้วครับแค่หมูแค่หมูแค่มันนั่นแหละไอ้ที่เล่นบอกเมื่อกี้แค่มันแค่มันมาหมายนี่ต้องเตรียมพร้อมมีเตรียมพร้อมไม่ได้หรอกว่ามาเมื่อไหร่กับข้าวมันหายากถ้าได้ปลาก็ดีไปถ้าไม่ได้ปลาก็หากินผักเอากับป่าตําเขานี่แหละแต่วันนี้ไม่อดแล้วครับไม่อดถึงได้ปลาเรียกไปทำกับข้าวนะครับเรียกจะเอาแค่หมูเนี่ยทำกับข้าวกินเดี๋ยวมาดูกันว่าเรียกจะทำแบบไหนแต่รับรองว่าเก่งเป้งเอาเดี๋ยวลุงเนตนั่งรอผลอยู่ตรงนิดนึงเนาะของยูเบ็ดเดี๋ยวยังไงไงผมว่าอีกทีถ้ามันไม่อยู่ตกนะถ้ามันอยู่ตกจริงๆก็ลุยเลยถึงไปอยู่เนี่ยครับผลก็ไม่หยุดจริงๆนี่ก็หนักผิวไฟอยู่เนี่ยครับมันไม่หยุดตกอ่ะฟ้าก็แลบดีนะเดี๋ยวไปดูเบ็ดเลยดีกว่าเนาะเปียกแค่มันเถอะก่อนไปเนี่ยยกปังแงในสบู่เนาะกันฟ้ากันฟ้ากันฝนด้วยแล้วก็แก้หนาวไม่ว่ากันนะบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้ครับเอาเอาจอยสบู่แล้วจะออกไปดูเบ็ดละชอบใครชอบมันนะโอ้เดี๋ยวเนี่ยลองให้ดูก่อนเนาะลองให้ดูครับโอ้ของมันแรงของมันแรงมาใส่สบู่แล้วก็ออกไปดูเบ็ดแล้วครับไม่หยุดโตกระช่างมาเที่ยวฝนเนี่ย อยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนเนาะ ยอกบึกชอบใครชอบมันนะครับฝนพองว่าสองโบกสองโบกไปไปไปดูเบ็ดดีกว่าเอาไว้เนี่ยแงนฝนมันไม่หยุดตกครับจะหมาสักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่หมาก็แล้วไปผมอยู่ในน้ำลุยมามาดูหลังแรกครับค่อยชั่วหน่อยฝนเบาเม็ดลงนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถือกับหยุดตกนะครับหลังแรกโอ้นิ่มซิ่งนี่เนี่ยน้ำคุณแต่ฟ้าก็แลบมาประมาทอยู่นะได้ไม่ได้ก็ลงคลิปเนาะออกมาแล้วถ้าไม่ลงคลิปก็ไม่มีคลิปลงฮะหลังสองโอ้หนิมซิ่งครับหนิมซิ่งหมดเลยโอ้น้ำมันขึ้นนี่ฝนมันตกอันเนี้ยดูเขียดลอยน้ำหมดเลยครับเดี๋ยวเนตยกเขียดขึ้นหน่อยนะลุ้นลุ้นลุ้นจะนวบสักตัวไหมจะมีตัวติดตะข้องกับบ้านหรือเปล่าโอ้ฝนมันตกโอ้หนิมซิ่งหมดเลยครับแต่เขียดลอยน้ำหมดเลยน้ำมันขึ้นครับเนี่ย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 ดู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 โอ้รอบน้ำดำรอบน้ำดำนิ่มซิ่งหมดเลยเพราะว่าเขียดมันลอยน้ำนี่หลังนี้ก็นิ่มซิ่งดูเขียดดูเขียดโอ้แบบนี้เหี่ยวแน่ๆเนาะขยับเขียดขึ้นอึ๊บเอาละลุ้น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 หลังนี้เอาไหมนวบสักหลังไหมฟ้าก็ร้องฟ้าก็แลบโอ้นิ่มซิ่งหมดเลยครับไม่เอาสักหลังโอ้ยฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบดีจริงๆสักตัวเถอะโอ้หลังนั้นก็นิ่มซิ่งไม่กินเลยครับไม่กินเลยแห้วแล้วแบบนี้แห้วแล้วเนาะฟ้ามันไปไหนหมดหายแซบหมดหลังไหนก็นิ่มซิ่งไม่นวบเลยไม่ตีเลยแล้วก็เขียดลอยน้ำทุกหลังเลยครับนี่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 ดู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 เขียดลอยน้ำหมดเลยเดี๋ยวนี้ขยับเขียดขึ้นก่อนนะลุ้นสักตัวลุ้นสักตัวหลังนี้นวบหรือเปล่าเอาไหมนานเหมือนเดิมเขียดลอยน้ำนิ่มซิ่งคลิปนี้ขึ้นบ้านอย่างแมวซะละมั้งเพราะว่าปลาไม่กินเบ็ดเลยครับฝนก็ยังไม่หยุดตกลื่นนิ่มซิ่งจริงๆฝนตกแบบนี้หนักปลาน่าจะกินเบ็ดดีนะเนาะเบ็ดไม่หายแซ่บเลยหลังนี้เอาหรือเปล่านวกไหมอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมไม่กินแล้วนนนเขียนร้อยอยู่นนน่าจะเลี้ยงไม่กี่หลังแล้วครับเบ็ดนะไม่กินเลยปลาก็ไม่ได้นั่นโอ้หลังนี้ตีหลังนี้ตีอย่าหายแซ่บครับนี่นี่นี่หลังนี้อย่าหายแซ่บถ้าไม่ติดเดี๋ยวเน็ตเปลี่ยนเดียวไว้ก่อนนะดูดูฟ้าแลบครับฟ้าก็แลบดีจริงปลาก็ไม่ได้หลังไหนก็ดิ่มซิ่งดิ่มซิ่งหลังนี้เป็นไงอู้เบ็ดหายแซ่บดูเบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดหลังนี้กินหลังนี้กินโอ้โหดึงแหลกเลยครับติดหรือเปล่าแค่นี้ดูอู้อู้
โอ้ยอะไรเนาะโอ้ยอะไรโอ้ยโอ้โหดูโอ้ยได้จากตัวใหญ่มากครับดูมันดึงเบ็ดตรงนี้ดูพันธุ์ยาโอ้ยอะไรเอ่ยโอ้ยอย่าหลุดนะโอ้ยโอ้โหทำไงเนี่ยใส่โลใส่กิโลครับโอ้โหตะข่องใส่ได้ไหมเนี่ยดูเจ็บไปดูนี่โอ้หายแซ่บอยู่ยังใจคอยชั่วหน่อยโอ้โหเอาละของแต่ข้าวโจ๊ะโลยาวจะลาดโอ้โหเจอของใหญ่แล้วครับเจอของใหญ่คุ้มค่าเลยคุ้มค่านอนคืนเลยคืนหรือเปล่ารู้ได้ว่าคืนแน่ๆแบบนี้คืนโอ้โหคืนจริงๆด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อได้ตัวนึงคุ้มเลยครับแบบนี้ใหญ่มากน่าจะได้ไซกิโลซะมั้งแบบนี้โอ้โหกินแบบนี้ไม่รู้นะครับคืนลึกเลยของแท้นี่แหละของแท้เจียงหายเราใส่ในตะข้องนี่แล้วค่อยปลดไม่ได้เดี๋ยวมันหายแซ่บออกข้างเหนือนี่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงโอ้เด็กตัวคุ้มค่าเลยเนาะหมายแบบนี้นี่บอกแล้วเอาปุ่งแหวนจะขี่นะเพ่งโขกขึ้นลึกมากกดได้มั้ยเนี่ยมีปัญหาด้วยวะนะปุ๊บโอ้ยนี่ถนัดปลดออกเหงือกนะครับเรียบร้อยแล้วได้ละต่อตัวเข้าตะข่องก่อนเดี๋ยวมันสะบัดหลุดยังใจโชว์ไม่ได้ครับโชว์ด้วยหายแซ่บนี่เรียบร้อยเบ็ดตะเสือทำงานแล้วครับทำงานละเจงแป้งคือบ้านจะเสือครับพอได้ตำน้ำพริกรู้ละโอ้ใส่ตะข้องก็ไม่ได้ครับดูคดเลยโอ้ทำไงเนี่ยเอาใส่ไปก่อนเนาะใหญ่มากเจอตัวแรกกว่าเจอตัวใหญ่เลยครับหมายแบบนี้บอกแล้วจะได้มันตัวใหญ่เอาปากไว้อีกอย่าเข็ดตะโมกได้ทำงานแล้วเนี่ยถ้ามีตัวหมายนะพอได้ตำน้ำพริกแน่นอนคือบาดจากเสืออยู่เห็ดตะโมงเนี่ยเกี่ยวคางนะครับเกี่ยวคางนี่โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ทักตัวเอาปากไว้อีกครับปากไว้อีกโอ้โหฟ้าก็แลบโอ้ยลื่นก็ลื่นตะหลิงมันลื่นครับฝนมันตกโอ้ลื่นจริงๆเอาอีกนะไปลุ้นอีกครับเล็กหลังลูกเบ็ดโหลื่นลุ้นอีกโดนของใหญ่แล้วครับคุ้มค่าเลยโหใส่กิโลครับใส่กิโลได้ป่ะนะใส่กิโลวันนี้นวดไหมโอ้แล้วนี่เหยื่อไฮแซ่บครับเหยื่อไฮแซ่บเดี๋ยวต้องได้เป็นเหยื่อก่อนนี่เขียดไฮแซ่บข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะโอ้โหตัวเมื่อกี้ลูกเล็กกับลูกอ่อนเบ็ดจะเอาไม่อยู่เนาะไซส์ใหญ่มากตัวใหญ่มากเก่งเลยโอ้แล้วนี่ดิ่มซิ่งครับเขียดลอยน้ำอยู่เดี๋ยวนี่ขยับเขียดขึ้นหน่อยนะนี่โอ้เขียดลอยเลยอึ๊บเอาตัวใหญ่บ้างนะฝนพรำแบบนี้รู้ว่าปลาจะไม่กินเบ็ดเนาะโอ้โหลุ้นอีกครับลุ้นอีกนวดบ้างไหมโอ้ท่านี้เหยื่อหายแซ่บครับนี่ก็เหยื่อหายแซ่บตีแต่ไม่ติดนี่เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวไว้ก่อนนะโอ้ตะข้องเกือบใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัวมันยาวเนาะคดเลยหลังนี้นวดไหมปลาตัวคดมาเลยครับเอาลูกเปล่าหลังเนี้ยโอ้ยังไงหลังนี้โอ้นึกว่าปลากินเบ็ด
หนิมซิ่งหนิมซิ่งเอ้าเดี๋ยวเน็ตขยับเขียดขึ้นก่อนนะลุ้นอีกครับโอ้ลุ้นเนี่ยจะตื่นเต้นไม่หายเลยตัวใหญ่อะเนาะถ้ามันไม่คืนเบ็ดเนี่ยน่าจะหลุดอะพอดีมันคืนเบ็ดลึกเลยโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับหนิมซิ่งเอ้าได้ตัวนึงก็คุ้มค่าดีกว่าไม่ได้เนาะนอกนั้นหนิมซิ่งหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนจะลอยน้ำแบบเนี้ยบรรยากาศฝนไม่ตกก็น่ากลัวอยู่แล้วฝนดันตกอีกยิ่งดีเด็ดปลาตวงเนาะเอ้าเล็กประมาณสองหลังเบ็ดตะลิงมันสูงหน่อยหลังนี้โอ้หนิมซิ่งครับโอ้ทั้งนี้ไม่กินเลยโน่นเขียดอยู่เหมือนเดิมครับฝนก็ไม่ยอมหยุดเลยครับไม่ยอมหยุดตกเลยฟ้าก็แลบตลอดเอ้าดูหลังสุดท้ายครับหนวกไหมไม่หนวกก็แล้วไปจะได้กลับไปทำกับข้าวกินครับหิวเออหลังสุดท้ายก็หนิมซิ่งนี่เนี่ยเขียดถ้าจะตายนะครับหลังเนี้ยเดี๋ยวถอยลงไปอึ๊บนี่โอ้เขียดตายเขียดตายดูอะไรกินมันแบบเนี้ยเนี่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 ยอะไรตีมันไม่รู้ปลาเล็กหรือเปล่าเอาเป็นเขียดไว้แล้วเดินดูกลับผมไปเนาะไปที่ตูบครับโอ้ฝนก็ไม่หยุดมามาเดี๋ยวแน่ทำกับข้าวกินก่อนนะโอ้โหดูนี่เดี๋ยวปลาตัวนะครับปลาช่อนตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากจริงเห็นนี้คุ้มค่าละดีใจละครับดีใจเลยใส่ตะข้องก็ไปได้ครับดีเบ็ดเนี้ยเอาอยู่นะนี่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 ใส่กิโลแน่นอนครับตัวนี้ใส่กิโลใส่กิโลเดี๋ยวเนี้ยต้องเอาไม้ขัดฝาดีๆเนาะขัดปัดตะข้องไม่งั้นเดี๋ยวหายแซบอ่ะไม่ได้ตำน้ำพริกอ่ะแต่ตัวเนี้ยคือใบหยาดเสือแล้วครับคุ้มค่าทองคืนอยู่เนาะโอ้นี่ก็ไม่หยุดตกจริงๆนะมันหน้าของมันเนาะมันหน้าฝนว่ามันไม่ได้ไปขังปลาเราทำกับข้าวกินครับวันนี้ลุงเนี้ยจะทำเมนูเด็ดให้ดูนะแต่ทีนี้ยองไปสองบุกละแกหนาวแกหนาวมาทำกับข้าวกินกันดีกว่าโอ้โหฝนตกไปอยู่แล้วครับยิ่งตกแรงตัวเนี้ยรอบสองจะดูเบ็ดได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีทำกับข้าวกินก่อนดีกว่านี่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 ดูเนี่ยจะยำแคบหมูนะแคบหมูหรือว่าหนังคองนะครับนี่นี่นี่หนังคองเครื่องยำก็มีหอมแดงซอยกระเทียมซอยแค่นั้นเองข้าวคั่วเกลือพริกป่นผงล้ำครับผงล้ำนี่แค่นี้ครับทำกินง่ายๆเนาะเอาแคบหมูเนี่ยจะทุบก่อนนะทุบทุกมันวนหน่อยจะได้กินง่ายเนาะเนี่ยทุกแบบเนี้ยทุกเสร็จแล้วเอายำครับโอ้ลืมไปลุงเล่นมีมะนาวด้วยมีมะนาวติดมะนาวด้วยเอาละนี่นี่ยำเลยยำเลยคว้ากับขลึงมายำกันเลยครับเอาแค่หมูที่ทุบแล้ว ใส่หอมแดงซอยกระเทียมซอยลงไปนี่นี่นี่มะนาวลุงเล่นมีลูกนึงนะมีมะนาวด้วยใส่ข้าวคั่วลงไปสูตรลุงเนตรสูตรลุงเนตรลุงเนตรจะบอกตลอดนะกับข้าวเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ทำไปเถอะขอให้ถูกปากเราเถอะไม่ใช่ได้พริกป่นพริกป่นพริกป่นใส่เยอะเผ็ดเยอะใส่น้อยเผ็ดน้อยเอาสีสันแต่เกลือนี่ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าแค่หมูเนี่ยมันเค็มเดี๋ยวถ้าเราใส่เกลือลงไปมันจะเค็มเกินกินไม่ได้ผงล้างไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่นี้ครับเพราะว่าแค่หมูเนี่ยมันนัวอยู่แล้วตามด้วยมะนาวบีบลงไปเลยยำแคบหมูยำแคบหมูโอ้โหจิตจัดจิตจัดเดี๋ยวได้ต้องยอมผมเองสบู่แล้วนะมันหนาวก็มันหนาวโอ้โหบรรยากาศเก่งเป้งจริงๆอย่างว่าครับบรรยากาศมันให้เนาะทำไงได้ล่ะยังไงนะกินไหมนะกินไหมเมนูลุงเนตรกลัวเก่งเป้งตลอดนะครับเก่งเป้งมันจะกรอบๆนะนี่ขนาดลุงเนตรทุบแล้วนะครับแค่หมูเนี่ยขนาดทุบแล้วโอ้หลังคอได้ดีเลยนะเมนูนี้นะลองทำกินกันดูนะครับสูตรไทยกับสูตรมันเดี๋ยวชิมดูก่อนเค็มไหมโอ้พอดีแล้วครับไม่ตกใจละเกลือเดี๋ยวมันจะเค็มเต่งเป้งลำจะแต้ไปกินข้าวกินข้าวมามากินข้าวครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเนาะข้าวจะที่ก่อนโอ้โหฝนก็เบาๆไม่รู้บ้างนะนี่เอาข้าวให้เจ้าที่แล้วก็กินกับอะไรวันนี้เจ้าที่ยำแคบหมูยำแคบหมูไม่มีหัวแล้ววันนี้นะโอ้ขอบคุณเจ้าที่ขอบคุณเจ้าที่ให้ปลาช่อนตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวใหญ่มากน่าจะเป็นกิโลครับถ้าไม่คืนน่าจะหลุดเนาะที่แรกรู้ได้ว่าเบ็ดเจ้าไม่อยู่เดี๋ยวซ้ำไปนะคิดว่านะยังดีเบ็ดมาเอาอยู่เนาะโอ้โหเจ๋งเป้งเลยเจ๋งเป้งบอกแล้วก่อนรู้ได้ปักเบ็ดนะรู้ได้เช็คขึ้นเรียบร้อยขึ้นแรงขึ้นแรงได้ปลาตัวใหญ่เลยครับเก่งเป้งมาขี้ข้าวกินข้าวโอ้ก่อนยอกก่อนยอกก่อนกินข้าวเจริญหายสบกนะวันนี้จับสามบกบรรยากาศมันให้เอฟเอฟหน่อยนะครับ
แก่หนาวแก่หนาวเนาะแอบๆหน่อยโอ้ฝนมาเบาหน่อยกินข้าวเสร็จจะไปดูเบ็ดนะดูได้ก็จะทิ้งระยะไว้นานเลยนะครับไว้นานเลยเพราะว่าฝนมันตกเนาะเอาเบ็ดเตือนแล้วนะครับโยกเลยบึกชอบใครชอบมันไม่ว่ากันนะล้างคอเด็ดเสียงเป้งมากมาทิ้งกลุ่มเน็ตลำก็ลำใครไม่เคยกินก็ลองทำกินดูนะครับยำแคบมันหรือว่ายำแคบหมูนั่นแหละหอมบรรยากาศมันได้จริงๆเลยโอ้ยอย่างที่เด็ดบอกครับฝนตกเบาๆตกเบาๆก็นั่งอยู่ตูบยอกปูแหนกินข้าวเดี๋ยวออกไปย้ำเบ็ดโอ้โหขอบคุณเจ้าที่นะที่ให้ปลาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของตูบเลยนะครับลุงเนธได้มาพักตูบตูบหมายนี้มี2ตูบนะที่ใกล้หมายหน่อยมันก็ไม่ถือว่าใกล้นะครับไกลมันก็ต้องเดินไปหาหมายนะอีกตูบนึงพังไปแล้วตูบนั้นเรียกตูบเก่าโมงเก่าโมงก็คือต้นมะม่วงนั่นแหละครับภาษายองเป็นห้องเก่าโมงแต่ตูบเนี้ยก้มตื้นก้มตื้นหรือว่าต้นกระท้อนนั่นแหละภาษาเหนือเป็นห้องตื้นภาษาไทยเขาเรียกว่ากระท้อนรู้ได้กับแปลฟังนะแปลถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันครับเป็นไงเมนูเนตเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งนะข้ามันลูกทุ่งครับเนี่ยเนี่ยน้ำมันขี้สายข้าวมันเรื่องเนี่ยแบบเนี้ยข้าวมันเรื่องวันนี้ต้องใส่ปนางหุงข้าวผิดตูละข้าวเจ้านะครับเนี่ยถึงเนตกินอ่ะปั้นไม่ค่อยได้ทุกครั้งปั้นได้ดีเลยปั้นเหมือนข้าวเหนียวอ่ะนี่ผิดตูหรือเปล่าไม่เป็นไรเนาะแต่ปลาหลิมหลงไปฝากปนางละปลาหลิมหลงหรือว่าปลาช่อนใหญ่น่ะผลตาเม็ดนะครับผลตาเม็ดละเดี๋ยวผลตาเม็ดเนี่ยออกไปดูเบ็ดดีกว่าเนาะกี่โมงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วอิ่มเดี๋ยวจะออกไปดูเบ็ดงูดุ้งอ่ะเหนือครับลำแต่แตะลำแต่แตะลำจะบอกไผ่เชียวเจ๋งเป้งโอ้ลำครับลำดูเบ็ดดีกว่าเผื่อจะฟุกเนาะฝนก็บอกเม็ดลงแล้วนี่ลุยกินข้าวแล้วก็ลุ้นครับดูรอบสองสี่ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยองเนตออกมาเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วครับฝนก็ลงเม็ดไม่หยุดเลยนะนั่นนั่นโอ้หลังแรกเนี่ยน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นฝนมันตกตลอดเนาะดูโอ้เขียนเลยน้ำอีกละหลังแรกนิ่มซิ่งแล้วครับต้องขยับขึ้นหมดเลยเขียนเนี่ยน้ำแดงปลื้มครับดูครับขยับเขียดขึ้นมาอีกหน่อยเนาะดูรอบสองจะได้สักตัวหรือเปล่าน้ำขึ้นหมดเลยโอ้โหดูดูเขียดดูเขียดน้ำแดงแดงเหี่ยวกับช่างมันเนาะรอบสองเนี่ยผมอยู่ในน้ำที่แน่ๆมีติดตะข้องกับบ้านละนี่ไม่ด่าขึ้นไปอย่างเสืออยู่ครับแล้วนี่ว่าไงโอ้เป็นแบบนี้หมดเลยดูเขียดดูเขียดเป็นแบบนี้ครับยังดีนะฝนมันเบาเม็ดให้ลุงเนตออกมาดูเบ็ดได้เนาะแต่ปลาได้ไม่ได้ทำมันเถอะขอดูเบ็ดไว้ก่อนรอบสองรอบสองกินข้าวอิ่มแป้ลุงเนตอ่ะโอ้หนิมซิ่งหมดเลยครับหมายหนองล้าเนี่ยมันไม่มีปรากฏนะลุงเนตไม่เคยได้เลยถ้ามีปรากฏเนี่ยเจ๋งเป้งเลยเนาะฝนตกตกแบบเนี้ยแต่ปลาดุกไม่มีนะครับปลาดุกเดือนสิบเดือนมันหายากอ่ะถ้าหาง่ายลุงเนตจะเอาสี่เดือนมาอยู่นะจริงๆฝนตกแบบนี้ปลามันน่าจะกินดีนะเนาะฝนตกแบบนี้น่าจะดิ้นโครมโครมอ่ะแต่มาหลังไหนก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งครับเนี่ยไม่เอาเลยลุ้นอีกลุ้นอีกลุ้นกันต่อไปหลังไหนก็ได้นิ่มซิ่งหมดเลยดูหลังนี้ดูหลังนี้ดู
ันจะเป็นแบบเนี้ยเขียดลอยน้ำหมดเลยครับนี่นี่เขียดอะไรเนี่ยสองตัวนั่งอยู่เนี่ยนั่นกระโดดหายแซบลุ้นสักตัวสิลุ้นสักตัวสิหลังไหนก็นิ่มซิ่งอะครับเออเหมือนกันทุกหลังเลย นิ่มซิ่งจะไม่ได้สักตัวซะละมั้งรอบเนี้ยเนาะหลังนี้เอาหรือเปล่างวกไหมลุ้น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 โอ้ไม่กินเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่ได้ลุ้นบิดสองรอบพอเนาะเพราะว่าฝนตกอะปลาก็ไม่เอาเลยหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้โหดูเป็นหลังนี้กินกินกินติดหรือเปล่าผมเนี่ยกดทิ้งระยะนานไปหน่อยหลุดไหมเนาะโอ้หลุดครับหลุดหลุดหายแซ่บเออหลุดครับหลุดมันพันยากหลุดหลังนี้สิหลังเนี้ยรอบแรกติดตู้ใหญ่เลยนะติดตู้ใหญ่รอบนี้ยังไงเอาไหมงวกไหมรอบนี้เขียดขาวโจ๊ะโละไปกินรอบนี้ยังมีตีให้เห็นบ้างเนาะแต่มันหลุดครับโอ้ดึงโมเบ็ดจมน้ำเลยหลุดหลังนี้ยังไงเออเหยื่อหายแซ่บอีกแล้วครับปลาอะไรมันตีเนี่ยเหยื่อหายแซ่บหายแซ่บอะรอบแรกก็เหยื่อหายแซ่บนะตรงนี้จำไม่ผิดอะเอ้าปิดเขียดไว้กินสองหลังเหยื่อหายแซ่บหลังหนึ่งดึงไปติดหลังหนึ่งหลังนี้เอาไหมโอ้หลังนี้ไม่กินครับโน่อยู่เหมือนเดิมเบ็ดก็ได้ที่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับยังไม่ได้ชักตัวงวกไหมนิ่งซิ่งไปทำงานครับแต่เขียดลอยน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวยกเขียดขึ้นก่อนหวานมันก็ไม่ได้เนาะฝนตกเนาะเพราะว่ามันถึงหน้าฝนแล้วนี่ธรรมดาหลังนี้นานเหยื่อหายแซ่บตีไม่ติดเปลี่ยนเยอะไว้ฝนตกแบบนี้ได้เหยื่อเสียเดือนน่าจะดีน้องเรียกว่าเนาะเหยื่อเสียเดือนอ่ะโอ้หลังนี้ยังไงฮึเหยื่อไม่มีนะเหยื่อหายแซ่บอ่ะแล้วสายเบ็ดไปไหนโอ้นู่นตีครับตีแต่ไม่ติดไม่ติดนู่นเหยื่อหายแซ่บโอ้มีตีอยู่ครับ ไม่ได้สักตัวมีตีแต่ไม่ติดแต่หลังนี้นิ่มซิ่งฝนก็ไม่ยอมหยุดเลยหนาเม็ดลงไม่แล้วครับรุ่นนี้เปียกหมดละเบ็ดก็น่าจะเลี้ยงสองหลังนะเอ้าโอ้หลังตะลิงสูงๆนี่กินไหมโอ้ไม่กินเลยครับนู่นเขียดลอยน้ำอีกแล้วรุ่นนี้ต้องลงไปยกเขียดก่อนนะไม่งั้นเขียดมันลอยน้ำแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมันตายเนาะตะลิงก็สูงเหลือเกินเดี๋ยวนี้ยกเขียดก่อนฝาก็ไม่ได้สักตัวเอาทีนี้เอาไว้สูงเลยครับเอาไว้สูงเลยนะดูหลังสุดท้ายครับดูหลังสุดท้ายเอาหรือเปล่าทำไม่ได้อย่าไปดูแล้วนะดูสองรอบพ่อเนาะฝนมันตกหนาวเราพวกแงนไปสามโบกยังหนาวอยู่โอ้เขียดเข่าโจ๊ะโละนิ่มซิ่งไม่กินป้าไปเดินดูกลับขึ้นไปแล้วก็เข้าไปตู่ครับมันหนาวโอ้เดินกลับมาไม่ได้สักตัวครับเฮ้ยเรามีเฮ้ยลุงเล่นดูในการดูโทรศัพท์เมื่อกี้ห้าทุ่มกว่าแล้วครับเพราะว่าช่วงก่อนที่ลุงเล่นจะทำกับข้าวกินอ่ะลุงเล่นนั่งพักนานไปหน่อยฝนมันตกแรงทิ้งช่วงนานเลยตอนนี้ห้าทุ่มกว่าละเอาเนาะดูสองรอบเพราะว่าปลาไม่กินเบ็ดเลยสงสัยมันจะเกี่ยวกับฝนตกด้วยหรือเปล่าน้ำมันดิ้นมันไม่เห็นเหยื่อ แต่ก็มีตีสองสามหลังอยู่นะครับมันไม่ติดเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนผ้านอนก่อนนะพรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่ครับโอ้ฝนก็ตกตลอดเลยดูเด็กก่อไฟไว้ด้วยดูเด็กนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันทีดูเบ็ดสองรอบเอาละเนาะสองรอบเอาละโอ้ไม่ไหวฝนมันตก หนาวปลาก็มาเคยกินเบ็ดยังดีติดตัวนึงนะตัวใหญ่คุ้มค่าอยู่ครับเนี่ยดูเด็กก็บอกตลอดนะหาอยู่หากินแบบนี้กับแบบนี้ครับบางทีมันก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เนาะฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับเพราะว่าลุงเนตหาอยู่หากินกับธรรมชาติกินแน่ๆลุงเนตเช็คขึ้นดูละไม่แห้วครับไม่แห้วเพราะว่าได้ตู้ใหญ่เลยขึ้นไปลุงเนตเจียงเป้งครับลุงเนตนอนก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยละพรุ่งนี้เช้าวันจะนี่ทีปิดไฟด้วยครับปิดไฟด้วยนอนนอนนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอ้
ีนฟ้ายกแล้วครับเกือบแจ้งแล้วยังไม่แจ้งดีเลยนะโอ้ลุงเน่ก็นอนหลับดีเหมือนกันครับอากาศมันดีเนาะคอยช่วงคอยฝนหยุดตกแล้วครับอ้อลุงเน่ไม่ฝันอะไรเลยนะไม่ฝันดีเลย เดี๋ยวเน่จะเก็บหมูก่อนนะครับรอแจ้งอีกนิดเนาะก่อนดูเบ็ดชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยนะครับชมบรรยากาศตอนเช้าไปด้วยเก็บหมูก่อนเก็บหมูก่อนแจ้งแล้วแจ้งแล้วโอ้นานๆออกมานอนไม้หนองล้างทีเขาท่าครับเขาท่าตูบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนาะสวยดีเหมือนกันฝนชั่วหน่อยฝนหยุดตกตอนเช้าเนี่ยถ้าฝนไม่หยุดตกเนี่ยเปียกแน่เอาเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแจ้งนิดเนาะออกไปดูเบ็ดจะหมานไม่หมานก็ไม่รู้นะขึ้นมาจะเสือหรือขึ้นมาอย่างแมวเดี๋ยวลุ้นกันครับไปครับเก็บเบ็ดแจ้งลุ้นละหมานไม่หมานเดี๋ยวลุ้นกันเนาะไม่มานก็แล้วไปผมอยู่ในน้ำเป็นไงบรรยากาศตอนเช้าเจ๋งเป้งไหมสดชื่นดีมากครับไปลุยลุยลุยมาลุ้นกันเช้านี้จะได้แท็กตัวไหมน้อน้ำขึ้นหรือเปล่าโอ้ลุงนี่ว่าน้ำลดแน่ๆดูเขียดร้อยหมดเลยเอ้ามันลดได้ยังไงอ่ะฝนตกทั้งคืนเนาะเนี่ยโอ้ต้องใส่มันจะไหลลงข้างล่างหนูครับมันมีช่องน้ำไหลนะเขียดแขวนตะล่นเดี๋ยวเขามาเก็บหลังแหลกนิ่มซิ่งหลังนี้เอาไหมโอ้หลังนี้เหยื่อหายแซบครับตีนี่เหยื่อหายแซบอ่ะไม่ติดนี่เออทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขามาเก็บเนาะลุ้น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 ขอสักตัวสิหนวกไหมโอ้หลังนี้ยังไงหึยังไงโอ้กินกินที่ปากโอ้หลุดครับหลุดรูดหายแซ่บอ่ะบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ยเข้าท่าเลยแต่ป้าไม่หมานเนาะอย่างนี้กินไหมโอ้มันกินยังไงเนี่ยเขียดหรือครึ่งตัวเนี่ย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 เขียดหรือครึ่งตัวครับปลาเลยกินแบบนี้เออแบบนี้ก็มีด้วยเนาะเอาปลาตัวนี้ก่อนน้ำแดงเลยนะเนาะฝนมันตกหนักน้ำแดงเลยหลังนี้นวกไหมโอ้หนิมซิ่งครับโน่นเขียดแขวนตะลนเดี๋ยวเข้ามาเก็บดีกว่าสักตัวสิสักตัวสิหลังนี้ยังไงเอาไหมโอ้เขียดหายแซบหมดเลยมันกินอยู่ครับแต่มันไม่ติดเนี่ยเขียดหายแซบอ่ะเบ็ดใหม่นะเนี่ยเนาะตีแต่ไม่ติดแต่จะแห้วละเช้านี้หลังนี้เอาหรือเปล่าดูเบ็ดอันนี้นี่โอ้โหติดที่เปล่าแค่นั้นเองอะไรกินแบบนี้โอ้โหติดไหมอะไรอะไรน่ะติดหรือเปล่าโอ้โหพันแหลกเลยครับติดไหมเนาะลุงเด็กไม่กล้าจับอะไรเนี่ยโอ้เขาโจโลเขาโจโลโดนอยู่โดนอยู่โอ้จับตัวไปก่อนนี่โอ้ขันแหลกเลยนึกขึ้นมานึกขึ้นมาหมานอยู่โอ้โอ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอ้หมานอยู่ครับหมานอยู่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้เจ๋งเป้งเจ๋งเป้งเอาละขึ้นมาจากเสืออยู่เนาะนี่นี่ดูกันจัดจ่าเลยนะโอ้โหเขาท่าเขาท่านึกว่าจะไม่ได้สักตัวละหมานมันหมานมีไซส์ใหญ่อยู่ในปลดก่อนโอ้เมื่อกี้ก้นจำเบาเลยลุงเนตดีไม่หลุดเนาะสันแหลกเลยโอ้เป็นตัวไซส์ใหญ่ๆงั้นเลยไหนนี่กินหางหน่อยแต่ก็คุ้มค่านอนคืนอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนคืนดูสองรอบตอนเช้าดูอีกรอบเอาละพออยู่พอกินพอเด็กตอนนั้นพี่ครับเจ๋งเป้งขึ้นมาจากเสืออยู่เจ๋งหายพ่อน้องคองแต้ครับคองแต้เกือบหลุดแล้วนะเนี่ยติดล็อกกระตอเต็มๆเลยเอาเข้าถุงหมานแล้วครับไปไปลุ้นอีกลุ้นอีกไม่เสียเที่ยวจริงๆเนาะฝนมันตกด้วยมั้ง
แล้วช่วงเช้าๆเนี่ยฝนไม่ตกปลาเลยกินหรือเปล่าเอาปากไว้ตรงนี้รุ่นหลังนี้รุ่นหลังนี้โอ้หลังนี้ไม่เอาครับเขียดแผนตะโลดเลยนู่นน้ำถ้าจะไหลลงนะลุงเรศว่านะลุงเรศเผื่อเขียดไว้เยอะหน่อยเมื่อคืนเนี้ยกลัวน้ำมาท่วมปัดว่าน้ำเขินน้ำเขินรั่วน้ำแห้งนะครับภาษาเหนือมันห้องน้ำเขินลุงเรศบอกปลามันกินไก่แจ้งเนาะตอนกลางคืนดูสองรอบปลามันก็กินเบ็ดเลยโอ้เก็บห้อยเหนือน้ำหมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอาไม่แห้วเนาะยังดีเด็กตัวนึงเสียงอะไรน้ำมันบานู่นน่ะโดนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูเบ็ดหลังนี้ก่อนโอ้หลังนี้ก็ตีครับโอ้ยลื่นตีอย่างไฮแซบอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปดูหลังโน้นดีกว่าน้ำมันบานครับนู่นหลังนี้ติดตัวใหญ่เมื่อคืนนี่นะน้ำมันบานอ่ะเมื่อกี้อะไรโอ้โหดูมันดิ้นเบ็ดแหลกหมดเลยว้าวโอ้โหเนี่ยตกใจหมดเลยมันกระโดดเอาละหลังนี้เอาละหายแซ่บแล้วมั้งอุ้ยยิงยิงอยู่พันใส่ใหญ่ดูโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้ยแต่ละตัวเกินเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เบ็ดนี้นะไม่น่าหลุดครับไม่น่าหลุดเจ็บไปใส่บิ๊กครับใส่บิ๊กปูใหญ่งั้นเลยทางขึ้นก็ลำบากเหลือเกินมันลื่นเอาอีกแล้วครับโอ้ยเอาอีกแล้วดูกันจ่าของแต้ครับของแต้โอ้โหใส่ใหญ่ๆเลยโอ้มาหมานตอนเช้าเดี๋ยวเน่ปวดก่อนนะเพราะได้ตำน้ำพริกเลยครับเนี่ยโอ้ยหลุงเน่ดูว่าจะไม่หมานแล้วดีมันไม่หลุดเกินหรือเปล่านอกตัวนี้ตอนก็ขึ้นกันตัวใหญ่เลยนะตัวอันนี้นะโอ้หมานมากโอ้เกินครับเกินรอดยากบอกแล้วเบ็ดหมานเกินครับเกินลึกเลยปลดเอาขึ้นเหนือได้ไหมเนาะอย่าดิ้นนะปลดให้สุดยอดเก่งเป้งครับแบบนี้ขึ้นบ้านป้านางยิ้มแน่ต้องค่อยๆปลดค่อยๆอย่าดิ้นนะติดยังไงเอาละกดได้แล้วครับของใหญ่ทั้งนั้นเลยเจ๋งเป้งของแต้นะครับของแต้เนาะเป็นไงไหมหนองล้างขึ้นมาจากเสือพอได้ตำน้ำพริกมาตอนเช้าเลยโหไม่ได้มานานเอาละนักตึกกึกรู้ดิสองตัวใหญ่ๆเช้านี้สองตัวใหญ่ๆหลังนี้เอาไหมโอ้โหเขียดแขวนตัวโล่นครับเนี่ยโอ้ลุ้นหลังนี้สิหนวกไหมตัวกลางคืนกินดีหลังนี้นะอย่าให้แซบแต่ไม่ติดอ่ะเออเอาอีกละดูเหยื่อครับเนี่ยเหยื่อเป็นแบบเนี้ยเออรู้อะไรกินเนาะแค่นี้ก็ถือว่าหมานมากแล้วเบ็ด20หลังเป็นเบ็ดใหม่นะโอ้หลังนี้หนิมซิ่งไม่กินนะครับไม่กินมันเขียดดินอยู่โน่นเขามาเก็บเอาอีกสักตัวไหมรุ่นหลังนี้สิโอ้เหยื่อหายแซบนั่นโอ้ดูมันตีครับเบ็ดมาค้างมุขยานี่ไม่ติดเบ็ดน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วครับตีหรือเปล่าโอ้เหยื่อหายแซบหมดเลยนี่ดูมันตีครับเบ็ดพันดูมันขั้นเบ็ดนี่หมดเลยอ่ะปลาเลยตีแบบนี้เนาะเหยื่อเขียดตะโม่ได้มันได้ตัวใหญ่เลยนะเนาะหลังนี้กินหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาไหมโอ้โหดูขั้นเบ็ดครับดูขั้นเบ็ดโอ้อะไรดึงแบบนี้ติดไม่น้องติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหมันมากินไก่แจ้งหรือเปล่าเนาะอุ๊บติดไหมแค่นั้นเองน่ะโอ้หลุดครับหลุดพันนะหลุดหายแซ่บครับ
โอ้โหมันกินใกล้แจ้งเอาพันโอ้ยเช้ามากินสนั่นเลยเบ็ดเดี๋ยวสองตัวละถึงช่วงหน่อยหลังนี้ไม่กินครับเขียดแขวนตัวล่นเดี๋ยวเขามาเก็บดีกว่าน่ากินเลยสองหลังเพราะถึงหลังนี้แล้วนี่หลังที่ตะลิงชั้นๆน่ะกินหรือเปล่านิ่มซิ่งไปหลุดหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาหรือเปล่าน้อโอ้ไม่เอาครับไม่เอาโน่นเหยียดลอยน้ำอยู่โน่นหลังนี้ไม่เขินหลังนี้ไม่เขินนิ่มซิ่งครับหลังสุดท้ายไปเก็บแค่นี้ก็หมานแล้วครับโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าตัวใหญ่งั้นเลยหมานหมานมากครับเรียกสรุปง่ายดูนะสองตัวเนี่ยนักกึกๆเลยโอ้คุ้มค่านอนคืนเลยครับเก่งเป้งคือบ้านเดือดเสือมาดูผู้งานลุงเนี่ยปักเบ็ดค้างคืนหมายหนองล้างครับเน็ตขัดฝาตะข้องไว้อย่างดีเลยนะโอ้โหตัวใหญ่ในตัวตอนกลางคืนดีตะข้องไม่แตกเนาะตะข้องมันเล็กไปหน่อยนี่ครับโอ้ตายครับตายโอ้ตายครับเอ้ยมันทำไมตายเนี่ยต้องใส่มันกลืนเบ็ดเนาะโอ้โหไม่เป็นไรฮะตายให้ไปนานเอาตำน้ำพริกใหญ่มากยาวไปศอกนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจ๋งเป้งนี่ตะข้องมันเหยียบตัวไม่ได้เนาะมันขดอยู่แบบเนี้ยโอ้ตายเลยนี่สองตัวครับนี่ดูกันจะนี่ตอนเช้าสองตัวมันหมานโอ้หลังหนึ่งหมานมากเลยครับเด็กตัวใหญ่สองตัวนี่ตัวครับหมานอยู่หลังนั่นนะครับเอาขึ้นไปจะเสืออยู่เดี๋ยวเนี่ยไปสรุปงานที่บ้านให้ดูอีกทีนะจะได้เห็นกันจะเนาะโอ้ตัวใหญ่ตายซะละนี่ตะข้องมันเล็กไปหน่อยเต็งครับวันนี้ลุงเนตรพามานอนปักเบ็ดค้างคืนหมายหนองล้างเนาะโอ้โหถือว่าหมานอยู่ครับแต่ปลา3ตัวแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหมานมากเบ็ดหมานอยู่หลังเดียวครับเด็กตัวใหญ่นะนอนนั้นก็ปลาก็ตีอยู่แต่ไม่ติดเบ็ดก็เบ็ดใหม่นะครับเนี่ยเบ็ดใหม่เอาแค่นี้คุ้มค่านอนคืนแล้วเนาะก็ถือว่ามาชมบรรยากาศด้วยกันแล้วกันนานๆมาทีเป็นไงเบ็ด20หลังลุงเนตรบอกแล้วสมัยมีตัวนะคือบ้านจะเสือแน่นอนครับเพราะได้ตำน้ำพริกแล้วก็ก่อนปักเบ็ดลุงเนตรก็เช็คขึ้นเรียบร้อยเจ๋งเป้งจับตะข้องก็ยังมีขึ้นอยู่ครับตะข้องลุงเนตรนะคุยกันสนุกสนานเนาะไม่ต้องไปเครียดมาหรอกคลิปลุงเนตรอ่ะไปกลับบ้านดีกว่าสายละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนัดตึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสือครับขึ้นบ้านอย่างเสือคองแต้มาครับถึงบ้านละสรุปง่ายให้ดูอีกทีเนาะจะได้เห็นกันจะนี่3ตัวเจ๋งๆครับโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยเสร็จเลยเสร็จปนางครับเสร็จปนางไม่ได้ถ่ายดูอีกทีเนาะดูกันจะเลยนะ
โอ้โหเนี่ยไซส์กิโลนี่เนี่ยเอาขึ้นไปอย่างเสืออยู่ครับพอได้ตำน้ำพริก